มาต่อกันในเรื่องต่อมาครับเรื่องต่อมาผมกำลังจะพาท่านไปรู้จักกับอีกเซอร์วิสหนึ่งครับใน Microsoft Azure เซอร์วิสตัวนี้ชื่อ Azure Security Center ครับเซอร์วิสตัวนี้ก็ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการมอนิเตอริงเรื่องของ Cloud Security ครับเพราะ Azure Security Center เป็นเซอร์วิสที่จะช่วยนะครับช่วยท่านนะไปทำการมอนิเตอริงตรวจสอบ Azure Service ต่างๆที่ท่านได้ deploy ติดตั้งไปแล้วนั้นว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะโดย Azure Security Center จะเข้าไปทำการตรวจสอบประเมินหากพบเจอว่า Azure Service ใดก็ตามที่ท่านได้มีการ deploy ติดตั้งใช้งานไปแล้วนั้นนะ service ใดมีความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย Azure Security Center ก็จะอะไรครับเข้าไปตรวจสอบประเมินและมี recommendation ให้ท่านครับท่านก็จะได้เอาคำแนะนำดังกล่าวนี้ไปทำการอะไรครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข Azure Service นั้นๆเพื่อทำให้ Azure Service ดังกล่าวนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นครับนี่คือเซอร์วิสที่สำคัญมากเลยครับเพราะฉะนั้นจุดที่ผมได้ให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ Azure Monitor จำได้ไหมครับ Azure Service ใดที่มีหน้าที่ในเรื่องของการเข้าไปทำการตรวจสอบหรือ Monitoring แปลว่า Service เหล่านั้นต้องมีการไป Collect ข้อมูลจาก Azure Service ที่เขาอะไรครับหรือที่เราเนี่ยแหละครับเป็นคนเข้าไปทำการอะไรครับกำหนดว่าจะให้ Service เหล่านี้เข้าไปตรวจสอบหรือ monitoring แปลว่าต้องมีการ collect ข้อมูลเมื่อสักครู่ Azure Monitor จะเข้าไปตรวจสอบได้ก็ต้อง collect ข้อมูลข้อมูลที่ collect มาก็มาเก็บไว้ใน Log Analytics Workspace Azure Monitor เมื่อสักครู่เป็น service ที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ monitoring ว่า Azure service ที่ท่านได้ deploy ติดตั้งไปแล้วนั้น service ใดมีประเด็นในเรื่องของ availability หรือ performance ไหมข้อมูลที่ collect มาได้ก็เก็บไว้ใน Log Analytics Workspace ณตอนนี้ผมกำลังอธิบายท่านว่า Azure Security Center ก็เป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งจะเข้าไปทำการตรวจสอบหรือ monitoring Azure Service ที่ท่านได้ทำการ deploy ติดตั้งใช้งานไปแล้วเนี่ยมีเซอร์วิสใดที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยไหมนั่นหมายความว่า Azure Security Center ก็ต้องไป collect ข้อมูลมาเอาเซอร์วิสที่เราคุ้นเคยครับก็คือ Virtual Machine อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นแปลว่า Azure Security Center ก็ต้องไป collect ข้อมูลมาข้อมูลที่ไป collect มาเพื่อให้อะไรครับให้ Azure Security Center เข้าไปตรวจสอบได้ก็แปลว่าต้องไป collect ข้อมูลมาเก็บก่อนแล้ว Azure Security Center ก็ถึงจะเอาข้อมูลดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ตรวจสอบและประเมินนั่นหมายความว่า Azure Security Centerก็เป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งที่ไปทำงานร่วมกันกับ Log Analytics Workspace ครับนั่นหมายความว่าณถึงตรงนี้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามี2เซอร์วิสที่ใช้งาน Log Analytics Workspace นั่นคือ Azure Monitor กับ Azure Security Center ท่านเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับว่า Azure Monitor กับ Azure Security Center ทำหน้าที่เหมือนกันตรงที่ Monitoring ต่างกันที่อะไรครับรายละเอียดย้ำนะครับ Azure Monitor Monitoring Azure Service ที่ท่าน deploy ติดตั้งในแง่ของ Performance Availability Azure Security Center เข้าไป Monitoring Azure Service ที่ท่านได้ deploy ติดตั้งไปในแง่ของ Securityข้อมูลต้อง collect มาเก็บที่ Log Analytics Workspace เหมือนกันเพื่อให้ทั้ง2 service นี้นำเอาข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ตรวจสอบทำตามหน้าที่อย่างที่ผมได้อธิบายท่านไปประเด็นคือเราจะต้องมี Log Analytics Workspace กี่อันล่ะเพราะตอนนี้ทั้ง Azure Monitor Azure Security Center ก็ใช้งานคำตอบคือใช้ Log Analytics Workspace อันเดียวกันได้ครับหรือตัวเดียวกันได้ใช้
ร่วมกันทั้ง Azure Monitor กับ Azure Security Center นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในกรณีถ้าท่านสนใจอยากจะเอาทั้ง Azure Monitor Azure Security Center ซึ่งเป็น2 service หลักเลยที่เกี่ยวข้องกับการทำ Monitoring และ Cloud Security ครับใช้ Log Analytics Workspace อันเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ Log Analytics Agent หรือ Microsoft Monitoring Agent ที่ใต้ทำการอะไรครับไปติดตั้งกับ Azure Virtual Machine หรือ Virtual Machine อยู่ใน On-Premise Data Center ที่ท่านได้มีการติดตั้งไปแล้วท่านก็ไม่ต้องติดตั้งซ้ำท่านเพียงแค่ไปทำการอะไรครับ Config ให้ Azure Security Centerใช้ Log Analytics Workspace อันเดียวกันแค่นั้นเองแค่นี้ครับ Azure Security Center ก็จะทำหน้าที่ของเขาครับเพียงแต่อาศัยข้อมูลที่ไป collect รวบรวมมาที่อยู่ใน Log Analytics Workspace ครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ Azure Security Center นะเขา provide 2หน้าที่หรือ2 solution ครับหน้าที่หรือโซลูชันแรกเรียก Cloud Security Posture Management หรือเราเรียกย่อๆว่า CSPM หน้าที่นี้ทำอะไรครับก็อย่างที่ได้เรียนท่านไปนะครับว่า Azure Security Center ทำอะไรคราวนี้มาคุยกันในรายละเอียดครับว่า Azure Security Center ทำหน้าที่ที่เรียกว่า CSPM คือเขาจะเข้าไปทำการตรวจสอบหรือ monitoring Azure service ที่ท่านได้ทำการ deploy ติดตั้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็น IaaS PaaS SaaS เข้าไปทำการตรวจสอบและประเมินครับหากมี Azure service ใดก็ตามที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยเขาจะมี recommendation ที่เรียกว่า security recommendation ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูท่านสามารถเอา security recommendation ดังกล่าวนี้ไปพิจารณาดูครับว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่ Azure Security Center แนะนำไหมถ้าท่านเข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับตามคำแนะนำนั่นหมายความว่ามันก็จะสะท้อนทำให้นะครับเกิดภาพที่ว่า environment ดังกล่าวที่ท่านได้มีการ deploy Azure service ใช้งานเป็นนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นครับลดความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกภัยคุกคามนะครับเข้ามา attack หรือจู่โจมได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือ CSPM ครับเข้าไปตรวจสอบ Azure service ที่ท่านได้มีการ deploy ติดตั้งไปแล้วนะครับว่า service ใดที่สุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยไหมเราเรียกหน้าที่นี้ว่า CSPMหน้าที่ต่อมาครับเรียก Cloud Workload Protection Platform หรือ CWPP จำง่ายๆครับหน้าที่นี้ที่เรียกว่า CWPP นี้ทำอะไรทำในเรื่องของ Threat Detection and Protection ครับเข้าไปทำการตรวจสอบหรือค้นหาและป้องกันครับว่าภัยคุกคามใดที่อาจจะ Attack เข้ามากับนะattack เข้ามายังไงครับ Azure service ที่ท่าน deploy ไว้ตัว CWPP ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Azure Security Center ก็จะทำการอะไรครับป้องกันให้เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของ Azure Security Center ครับ CSPM กับ CWPP นะครับเข้าไป monitor Azure service ที่ท่านได้ deploy ติดตั้งไปรวมถึงใน on-premise และในอะไรครับคลาวด์ยี่ห้อต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดของ Azure Security Center ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูนะครับนี่คือ Security Recommendation ครับจำได้ไหมครับ CSPM เข้าไปอะไรครับเป็นหน้าที่ที่เข้าไปทำการตรวจสอบประเมินและมีคำแนะนำครับเห็นไหมครับนี่คือคำแนะนำที่ Azure Security Center แนะนำให้ครับเราก็เข้าไปปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของแต่ละองค์กรนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องไปปรับทุกอย่างแก้ทุกอย่างตามที่อะไรครับ Azure
Secret Center บอกแต่นี่คือทั้งหมดที่เขาไปตรวจสอบมาแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเองครับว่าจะเข้าไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามคำแนะนำหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูทีเดียวนะครับมาต่อกันในเรื่องราวของ Azure Security Center กันก่อนครับนะผมขึ้นหัวข้อย่อยว่า Azure Defender คืออะไรนะจำ CWPP ได้ไหมครับ CWPP เป็นหน้าที่หนึ่งของ Azure Security Center ครับทำหน้าที่ในเรื่องของ Threat Detection และ Protection ครับประเด็นคือหน้าที่ตรงนี้ครับ Behind the Scene ข้างหลังเนี่ยเทคโนโลยีที่ Microsoft Azureใส่เข้ามาให้กับ Azure Security Center เนี่ยนะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Azure Defender ครับเข้ามาช่วยในเรื่องของ Threat Detection และ Protection ครับนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะไปทำการอะไรครับ Config ให้ Azure Defender ทำงานได้นะที่เราเรียกว่า Azure Defender Plan นะDefault Azure Defender Plan จะเป็น Off นะครับก็จะทำเพียงแค่2หน้าที่นี้2หน้าที่นี้ที่เป็น Off คือ Continuous Assessment and Security Recommendation คุ้นๆไหมครับนี่คือหน้าที่ของ CSPM ที่ผมอธิบายท่านนั่นหมายความว่า Azure Defender Plan เป็น Off Azure Security Center ทำCSPM ก็คือเข้าไปทำการตรวจสอบและประเมินมี Security Recommendation ให้ด้วยรวมถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ท่านจะได้คือ Azure Secure Score นะเป็นฟีเจอร์ที่อะไรครับแสดงเป็นคะแนนให้ท่านนะคะแนนของอะไรครับคะแนนของ Environment ของท่านที่ได้มีการ Deploy Azure Service ต่างๆใช้งานคะแนนซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงแปลว่าความปลอดภัยสูงแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำก็แปลว่าไม่ค่อยปลอดภัยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะแต่ถ้าท่านเปลี่ยนแผนของ Azure Defender Plan จาก Off เป็น On นี่คือฟีเจอร์ต่างๆที่ท่านจะได้เพิ่มเติมเข้ามาแต่อะไรครับมีค่าใช้จ่ายนะครับ Azure Defender Plan ที่เป็น Off 2ฟีเจอร์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าท่านไปเปลี่ยน Azure Defender Plan จาก Off เป็น Onนั่นหมายความว่าท่านจะได้ CWPP ซึ่ง behind the scene ข้างหลังใช้ Azure Defender ทำ Threat Detection and Protection ให้ท่านมีค่าใช้จ่ายนะครับบวกกับฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ท่านพิจารณาว่าต้องการให้ Azure Security Center ทำอะไร CSPM ทำอยู่แล้วเพราะ Azure Defender Plan เป็น Offเขาทำให้อยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ถ้าท่านต้องการ CWPP ท่านต้องไปเปลี่ยน Azure Defender นะครับแผนจาก Off เป็น On ท่านจะได้หน้าที่ที่เรียกว่า CWPP นะครับที่ผมอธิบายไปนะครับ Azure Security Center ก็จะทำหน้าที่ดังกล่าวบวกกับอีกหลายๆฟีเจอร์ที่เห็นในนี้แต่ย้ำว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับนะนี่ก็เป็นCapture หน้าจอต่อมาคือหลังจากที่ท่านเปลี่ยน Azure Defender Plan จาก Off เป็น On แล้วเนี่ยครับท่านจะให้ Azure Defender คือ CWPP เนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของ Azure Security Center ไปทำเรื่อง Threat Detection and Protection ครับเนี่ย15เหรียญต่อ Server ต่อเดือน App Service ก็15เหรียญต่อ Instance ต่อเดือนเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำท่านอีกครั้งว่าอะไรครับทุก Azure Service มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นท่านจะใช้ Service ไหนคอนเซปต์การทำงานของ Service นั้นนะครับเราทำความเข้าใจทุกอย่างกระจ่างถูกต้องหรืออย่างว่าตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมตรงแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ล่ะเราก็มาพิจารณาครับแล้วค่อยสรุปว่าเราจะ Deploy ใช้งาน Azure Service นั้นๆไหมอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดของ Azure Security Center นะครับในส่วนของ Azure Defender ที่ผมได้อธิบายท่านไปนะ CWPP นะอันนี้ก็เป็นนะครับการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Azure Defender นะครับ
แผ่นเป็น off กับเป็น on นะครับชื่อเดิมแต่ก่อนจะเป็น Azure Defender แผ่นเป็น off เป็น on เนี่ย Azure Defender แผ่นที่เป็น off เนี่ยเขาจะเรียก Azure Security Center Free Tier ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Azure Defender off ตรงนี้ Azure Defender เฉยๆก็คือ Azure Defender on นะนี่คือฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างนะครับ Azure Defender แผ่นนะครับยังอยู่ในเรื่องของ Azure Security Center นะครับในส่วนของ Email Notification ก็แน่นอนครับหาก Azure Security Center ท่านได้ทำการ Enable เขาทั้ง2หน้าที่ตามที่ได้อธิบายท่านไปไม่ว่าจะเป็น CSPM หรือ CWPP ก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับ Azure Security Center ไปทำการตรวจสอบพบเจอเขาก็จะทำการแจ้งเตือนท่านก็คือแจ้งเมลเราเรียกฟีเจอร์นี้ที่เกี่ยวข้องก็คือ Security Alert ครับนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพาท่านไปดูที่ Azure Security Center ครับนะก็ไปที่นี่นะครับไปที่ Security Center เลยนี่คือแดชบอร์ดของ Azure Security Center อยู่ใน Azure Portal นะครับนี่คือ default หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ CSPM อันแรกเลยก็คืออะไรครับ Recommendation หรือ Security Recommendation ครับเนี่ยครับนะอันนี้คือของจริงนะสิ่งที่ท่านเห็น capture นะครับหน้าจอที่ผมแปะเอาไปในสไลด์เนี่ยก็เอามาจากของจริงที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาแนะนำให้ enable MFA ตรงเนี้ย drill down ดูได้เกี่ยวข้องกับกี่ subscriptionนะครับ Secure Management Port เห็นไหมครับเขาก็จะแนะนำว่า Management Port ควรจะปิดนะมี Virtual Machine ดังต่อไปนี้นะท่านก็ไปทำการอะไรครับจัดการซะนะตามที่แนะนำและอื่นๆสามารถดาวน์โหลดเป็น CSV Report ได้นะครับ Secure Score อยู่ตรงนี้ครับนะครับผมมีแค่28คะแนนมันอยู่ที่28เอง 28% ก็ถือว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะอันนี้ก็ควรจะต้องทำการปรับปรุงประเด็นคือแล้วจะทำอย่างไรให้เปอร์เซ็นต์หรือคะแนนตรงนี้มันสูงขึ้นก็กลับไปที่ recommendation ครับถ้าท่านเข้าไปปรับนะสังเกตนะครับแต่ละ recommendation มีคะแนนนะเห็นไหม10 point 8 point นะถ้าท่านปรับปรุงแก้ไขตาม security recommendation ที่ Azure Security Center แนะนำก็จะมีผลกับ Secure Score นะตัวเลขก็สูงขึ้นครับนะ Azure Defender อยู่ตรงนี้นะครับนะครับนะส่วน Alert อยู่ตรงนี้เนี่ยครับถ้าท่าน Enable ทุกอย่างนะครับใช้งานเนี่ยถึงเวลาเนี่ยท่านก็เข้าไปดูได้อย่างเงี้ยผมก็โดนattack อยู่ในเนี่ยที่ virtual machine ชื่อดังกล่าวเนี้ยนะครับเนี่ยพาท่านไปดูก็ได้สักอันเนี่ยผมสามารถที่จะดูรายละเอียดเนี่ยตอนนี้โดน RDP attack อยู่นะครับเนี่ยเกี่ยวข้องกับ virtual machine ตัวนี้สามารถ take action ได้นะครับ security center ก็จะมี mitigate the threat ให้เราว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างนะเห็นไหมก็เราก็สามารถเอาสิ่งต่างเหล่านี้ครับไปปรับใช้มันก็จะสะท้อนทำให้อะไรครับ environment ของท่านนะครับถ้าดูจาก Secure Score ก็จะคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นนะส่งผลสะท้อนทำให้เห็นภาพรวมของอะไรครับ environment ของท่านที่ท่านได้มีการ deploy Azure service ใช้งานไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงณขณะนี้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ service ที่มีความสำคัญมากสำหรับในกรณีที่ท่านกำลังจะทำอะไรครับกำลังจะทำในเรื่องของการ monitoring ทำในเรื่องของ cloud security ครับ security center นะครับแล้วก็รวมถึง Azure monitor รวมถึงรายละเอียดต่างๆนะเรื่องราวต่างๆที่ผมได้อธิบายท่านนะครับก่อนหน้านี้นะก็ต้องมาทำการอะไรครับพิจารณานะควบคู่ไปกับข้อมูล requirementนะของท่านเองขององค์กรเองนะเราถึงจะมาทำการอะไรครับ
ตัดสินใจว่าเราควรที่จะดำเนินการอย่างไรจะต้องเอา Azure Monitor เข้ามาใช้งานรวมถึง Azure Check Center เข้ามาใช้งานจะต้องเข้าไป Monitoring ตรวจสอบ Azure Service ได้บ้างนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเตรียมพร้อมวางแผนก่อนเตรียมความพร้อมก่อนอย่าลืมนะครับเน้นย้ำท่านอีกครั้งหนึ่งทุก Service ใน Microsoft Azure มีค่าใช้จ่ายนะครับมี Pricing ต่างกันเพราะฉะนั้นก่อน Deploy ประเมินค่าใช้จ่ายก่อนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Azure Service นะครับท่านสามารถไปที่ azure.microsoft.com นะไปในส่วนของ Documentation นะครับอย่างที่ผมเปิดให้ท่านดูนะท่านใดสนใจเกี่ยวข้องกับการทำ ADE จำได้ไหมครับที่ผมอธิบายไปในตอนต้น Encrypt It นะครับอยู่ใน Documentation หมดนะครับมี Step by Step บอกท่านหมดเลยนะครับ Security Center นะครับตัวนี้เอา Azure Monitor ก่อนก็มีอยู่ใน Documentation หมดครับเนี่ยรายละเอียดรูปต่างๆนะครับ Security Centerมีหมดครับท่านสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ครับนะผมก็เข้าไปใช้บริการอยู่บ่อยๆนะครับโอเคกลับมาดูที่สไลด์ต่อนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของแล็บครับนะก็มีแล็บนะให้ท่านได้ไปลองทำนะครับจำได้ไหมครับ Microsoft Learnเป็น Official Learning Portal ของ Microsoft ที่ทุกท่านเลยครับสามารถเข้าไปศึกษานะครับมีหลักสูตรมีคอร์สให้ท่านเข้าไปศึกษาได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงนะมีแล็บให้ท่านทำด้วยอย่างที่ผมหยิบยกออกมาจากนะเรื่องต่างๆที่ผมได้อธิบายท่านไปเช่น Azure Monitor ท่านอยากรู้ Config ยังไงอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในนี้ครับรวมถึง AzureSecurity Center ด้วยก็พาท่านไปดูนะครับแล็บมีอะไรบ้างเนี่ยครับ Azure Monitor เนี่ย collect ข้อมูลที่พูดถึงเนี่ยมีตัวอย่างหมดครับนะมีคำถามด้วยนะเพื่อทดสอบนะทุกท่านว่าเข้าใจนะเรื่องราวทางด้านเทคนิคคอนเซปต์ของ Azure Monitor ถูกต้องไหมนะหลังจากนั้นค่อยไปทำนะในเนื้อหาถัดไปมีแล็บด้วยรวมถึงนะ Azure Security Center เองนะครับนะก็ฝากไว้สำหรับในส่วนของ Lab นะครับซึ่งอยู่ใน Microsoft Learn นะครับโอเคครับทั้งหมดนี้คือนะครับเรื่องราวต่างๆนะที่ผมหยิบยกออกมานะครับอธิบายท่านตามหัวข้อนะตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Securing Azure Service นะครับยกตัวอย่างในเรื่องของการนะที่ท่านจะเข้าไป Securing Azure Service นะครับที่ผมยกตัวอย่างเช่น Azure Virtual Machine รวมถึงคอนเซปต์การที่ท่านจะไป Securing Data จะเก็บอยู่ใน Database ควรจะต้องพิจารณาอย่างไรนะครับ Data เก็บอยู่ใน Azure Storage Microsoftมีการ encrypt โดยอัตโนมัติให้ท่านอย่างไรนะครับรวมถึง service ที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำ monitoring นะครับแล้วก็ cloud security นั่นก็คือ Azure Monitor และ Azure Security Center นะครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดครับขอบคุณครับ